เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมน่านับกับเข้าสู่รายการจิตวิภัณฑ์ผมนายแพทย์นายแพทย์ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมน่านับกับเข้าสู่เกมแมนเอเทอร์นะครับแฮ่มาโอเคผมตอนนี้ผมเป็นชาร์เดลเซตนะครับทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโบนนะครับโบนเซตบ้างนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเล่นชาร์เดลเซตไปแล้วแล้วก็ผมได้โบนเฮดมานะรอบที่แล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดเลยโคตรเท่เฮ้ยเท่จังโอเคเช็คคริสตัลในการอัปเกรดนะครับ 80,000 สบายๆแล้วนะครับงั้นเราก็อัพให้มันตันไปเลยนะฮะตอนนี้เราใกล้เข้ามาถึงจุดจบนะครับของเกมนี้กันแล้วนะฮะโอเคผมอัพจนโอ้โหแลมมิ่งดาเมจแม่ง32เท่าไหร่40โบสต์คริวน็อกแบ็ค50 40% โบสต์คริวดาเมจรีสิสแตนซ์ก็คือโอ้โหแบบใช้ลายพวกแบบโบสต์คริวได้เลยอ่ะพวกมนุษย์อ่ะที่อยู่บนเรือนักล่าปลาอะไรเงี้ยแรมฟอร์สก็คือแรมแปลว่าการกระแทกนะฮะแบบเข้าพุ่งเข้าชนนะฮะดาเมจรีสิสแตนซ์ก็คือหลักๆก็คือเป็นสายแทงค์นั่นเองนะฮะโอ้ยเหี้ยหน้าตาโคตรน่ากลัวตอนนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้โบนบอดี้นะครับออกมานะฮะแล้วก็ใช้โบนฟินนะครับแล้วก็โบนเทลนะครับก็ต้องอัปเกรดกันอีกทีนึงนะฮะโอเคมาโบนเทลเดี๋ยวลองใส่ก่อนจะได้รู้หน้าตาการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียบร้อยอุ้ยหินแม่งลงมาถึงนี่แล้วอ่ะโอเคอันนี้น่าจะหินยาวขึ้นอีกป่ะนี่เรียบร้อยครับมาเป็นฉลามหินแบบ 300% นะครับใช่ไหมฮะเป็นหินหมดเลยฮะเคฟันก็เป็นหินนะครับดูฟังเสียงนะเสียงจะไม่ค่อยแข็งเท่าอันอื่นนะเสียงมันแบบมันแน่นๆ อะแค่นั้นแหละนะฮะดูนะฮึบจะประมาณนี้นะครับแต่ทำไมมันดูตัวใหญ่กว่าโอ้ยเดี๋ยวแหลกทำไมมันดูตัวใหญ่กว่าวะน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหินซะเยอะหน่อยนะครับมันจะแหลกนิดนึงนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาเล่นในคอมนะครับโอเคมาตอนนี้มีภารกิจอะไรให้เราไปดูบ้างนี่ฮะมีภารกิจตรงนี้นะครับคือvisit golf grotto อ๋อก็คือผมปลดล็อก grotto แล้วนะครับโอเคได้มางั้นระหว่างว่ายไปนู่นเรามาเก็บไอ้ตัวนี้รอแล้วกันอุ้ย holy shit ฟาดทีแล้วเท่าไหร่นั่นน่ะ101เหรอถามจริงโอ้ยฟาดทีแม่งแหลกเลยเว้ยฉลามเวล5เวล25ฮึบแดกแม่งงับแม่งหุยโคตรแรงโอ้แรงฮะแรงใช้ได้อุ้ยฟาดทีละ101จริงจังแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเวลาปั่นหลบเรายังทำดาเมจเลยอะดูดิฟาดโอ้โหแป๊บนึงแหลกโทษฟาดทีละ101นี่โกงไปปะวะคือแรงกว่าตัวอื่นหลายเท่าเลยฮะโบขนาดหุยเหี้ยปั๊บทำไมฟาดแล้วมันแหลกวะเป็นเฉพาะตอนฟาดด้วยนะดูดิมันกระชากเหมือนมันแรงมากอะจนมันกระชากจอปะโอเคมาเดี๋ยวเราว่ายมาตรง grotto อันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันสวยปะคิดว่าฮะมันอยู่ในถ้ำเนี้ยนั่นตัวอะไรวะเฮ้ย sperm whale ปะหรือเปล่าแป๊บนึงฮะ sperm whale ฮะ whale 45 whale เยอะกว่ากูอีกชิบหายโอเคครับมาอันนี้อันสวยฮะดีงามโอเคมาครับผมไม่ต้องใส่อะไรแล้วมั้งผมคิดว่าอันหินแบบหินน่ะมันก็ดีนะแต่ว่ามันยังสู้แบบพวกชาโดว์ไม่ได้ว่ะชาโดว์มันเร็วอ่ะมันเร็วจนแบบจนมันโกงอ่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมปลดล็อกไอ้แมปของอันเนี้ยมันจะได้อะไรวะได้ reinforce cartilage reinforce cartilage มันให้อะไรวะไม่รู้อันนี้เป็นภารกิจเหมือนกัน consume 5 human โอเคเดี๋ยวเราไปหาแบบเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ก็น่าจะดีเหมือนกันไปเก็บอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยแล้วใส่ชาร์โดคือมันดีตรงที่ว่าถ้าเราจะไปเก็บแลนด์มาร์คมันก็ง่ายเลยฮะเนี่ยมันพุ่งไปเลยอะอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้น่าจะอันตรายสุดแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้มีพวกสเปิร์มเวลมีพวกฉลามไม่ใช่ฉลามวานพาที่ผมพูดผิดนะครับผมหมายถึงไอ้วานพิชฆาตนะฮะเฮ้ยซับนอติก้าปะฮึบ get off my lawn เฮ้ยอันนี้ซับนอติก้าแน่เลยเนี่ยผมมาทำภารกิจตรงนี้ได้อันนี้ก็ฆ่าคนปะไม่ swimming hammerhead อุ้ยชัลอุ้ยตรงนี้มีแต่ hammerhead เหรอเฮ้ยงั้นพวกมึงมานี่ดิผมอยากลองว่ะถ้าผมคนเดียวจะบวกพวกมันโอ้โห holy shit man เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเท่ว่ะโอเคมามึงมาพร้อมกันทุกตัวเลยมาผมอยากรู้ผมจะได้เท่าอุ้ยเดี๋ยวเหี้ย sperm whale แป๊บนึงผมอยากรู้ว่าผมจะได้สักกี่ตัวแบบอยู่ที่หางผมเนี่ยมาผมจะเปิดอัลติเมททีเดียวแล้วกระทืบหน้าพวกมันนะ1 2สลัมไปเว้ยโอ้โห holy shit man โอ้โอ้ my god โอ้ my god holy fuck วิหางฟาดมาดิ holy shit โอ้ god โอ้โหโอ้โหเหี้ยสุดยอดมากชอบ
พี่ชอบเปิดอีกทีเปิดอีกที1 2 3ไปเว้ยอันนี้เปิดอีกทีแล้วใช่มั้ยเออใช่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมไม่รู้ว่าน้องๆได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่านะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเลยก็ได้นะแต่แบบมันเสียงดังมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเชี่ยโคตรสุดเฮ้ยทางเข้าในนี้มีอะไรปะมีกล่องครับมานี่เฮ้ยมีรูอีกแล้วมานี่กล่องรูแม่งมักจะเจอกล่องเว้ยกล่องอีกแล้วเฮ้ยเจอเพิ่มมานี่สิมานี่ replica tours อะไรวะอ๋อไททานิกอีกอันนึงอย่างเงี้ยนึงปุ๊บเรียบร้อยอันนี้สปอนบ๊อบแน่เลยซีสปอนช์โฮมนี่ไงสปอนบ๊อบนะครับฮึบมาตรงนี้มีป้ายครับนี่มีป้ายฮึบเรียบร้อยอันนี้อะไรเอ่ยอะไรวะ forgotten wall โอ้ยเป็นเครื่องบินตกฮะไอ้นี่มีทางเข้าฮึบมานี่กล่องไม่จ้ามีฮะเรียบร้อยอุ้ยมีคนก็แดกสิครับโอ้กินเรียบพี่กินไม่เหลือไอ้น้องพี่กินไม่เหลือเรียบร้อยโอ้ยเร็วมากเร็วโคตรโอ้โหโอ้โหหมดละกูแดกเต่าด้วยโอ้ยตรงนั้นอ๋อเป็นภารกิจเลยฮะเมื่อกี้เป็นภารกิจเลย it's belong in a museum โอ้ยอันนี้เป็นแลนด์มาร์คแรกนะที่เจอในถ้ำนะครับอันนี้ถ้ำฮะปึ๊บเรียบร้อยฮึบเรียบร้อยมากองเฮ้ยมีป้ายด้วยเว้ยเออดีจังตรงนี้มีแลนด์มาร์คฮะ1 2 3อึ๊บอันนี้อะไรเอ่ย what there be kaiju หุ้ยเฮ้ยเท่ว่ะเหมือนแบบข้างในมีไคจูอยู่ในนี้ฮะไคจูก็คือแบบพวกแบบก็อดซิลล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยอันนี้มีป้ายอยู่บนนี้ว่ะดูดิอะไรวะมาดูแป๊บนึงอึ๊บเอ้าไม่โดนฮะอึ๊บเรียบร้อยออสตกปลามีคนมาตกปลาอะไรตรงนี้วะโอเคฮะเรียบร้อยเราได้ reinforce cartilage เรียบร้อยมาเดี๋ยวกลับไปอัพที่บ้านแป๊บนึงมาครับเป็นออร์แกนอย่างสุดท้ายแล้วมั้งคิดว่านะ reinforce cartilage นะ cartilage คือซี่โครงนะฮะthis evolution increase your resistance damage อ๋อก็คือรับ damage น้อยลงก็แค่นั้นปะดีอยู่แล้วก็เป็นคริสตัลด้วยนะฮะงั้นผมอัพmineral digestion ให้เต็มก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปฟาร์มนะฮะมาอัพ reinforce cartilage ไปเลยแล้วกันนะครับรับดาเมจน้อยลง 7.5% นะฮะรับดาเมจน้อยลงอีก 10% โอ้รับดาเมจน้อยลงอีก 12.5% นะครับแล้วก็อีกทีเดียวก็เราก็จะอัพได้แล้วนะครับก็คือต้องใช้ 12,000 ก็ต้องฟาร์มอีก 10,000 นะครับรับดาเมจน้อยลง 15% นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกระทืบไอ้พวกเนี่ยกระทืบแฮมเมอร์เฮด10ตัวกระทืบแฮมเมอร์เฮด10ตัวนะครับก็คือภารกิจแบบที่ผมอยากได้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฉลามไฟฟ้าดูนะครับเพราะฉลามไฟฟ้าฟาดทีมันจะโดนหมดเลยไงอยากลองดูนะครับว่าจะประมาณไหนมาเรามาลองเอาไอ้ตัวพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับกับฉลามไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวตรงนู้นผมค่อยลองไปใช้ฉลามหินดูมาผมจะล่อทุกตัวเหมือนเดิมนะอยากรู้ว่าถ้าทุกตัวพุ่งมาทีหน้าผมจะเป็นแบบไหนนะครับมานี่สิมานี่มึงด้วยมาฮะโอ้โหเป็นล้านHoly shit man เดี๋ยวรอย2ตัวนี้มารวมกันก่อนโอ้โหเปิดอันติทีนี่แบบไม่ช็อกกันหมดเลยเหรอวะเพราะอันติผมมันช็อกรวมนะฮะมาหวันเดือนปีฮึบ motherfucker Holy shit man โอ้โหโหช็อกหมดโอ้โหเฮ้ยโคตรโหดมาดิช็อกหมดไอ้น้องช็อกหมดพี่บอกเลยพี่เอาหมดฟาดไว้ก่อนโอ้โหตัวเลขดูตัวเลขขึ้นรัวโอ้โหเรียบร้อยฮะมาไม่ตายก็ว่ากันไปมาดิตัวนี้ด้วยพี่ขอด้วยพี่เอาหมดไอ้น้องพี่กินหมดพี่ไม่เลี้ยงสักตัวพี่ไม่ชอบเลี้ยงมาสุดยอดเชี่ยเชโตโอ้ my god ไม่รู้จะได้ยินผมกันหรือเปล่านะแต่แบบบอกเลยว่าแม่งโคตรเถื่อนอะโอเคฮะอันนั้นคือฉลามไฟฟ้านะครับปะทะกันกับแฮมเมอร์เฮดนะครับ10ตัว20ตัวเลยมั้งน่ะเมื่อกี้นะฮะเกินกว่าตัวที่ภารกิจมันให้อีกมาฮะฉลามหินผมว่าน่าจะสู้ยากนิดนึงฉลามหินมันไม่ได้มีแบบไม่ได้สร้างไว้มาสู้กับพวกแบบไอ้ฉลามด้วยกันอ่ะโอ้โหมาแล้วฮะดูโคตรเยอะเจโดเนี่ยมันเกิน10ตัวอีกแล้วครับตรงเนี้ยโอ้โหมาฮะเปิด
ถ้าอันติเมตแล้วกันวันเดือนปีฮึบมาเว้ยยังไงวะฮึบโอ้ยชิปนุโอ้ Holy shit man Oh my god What โอ้โหโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยโอ้โหแป๊บขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมวันนี้พี่ชอบมากเลยเมื่อกี้ขออีกทีดิมา1 2 3ปึ๊บฟาดแบบโอ้โหไอ้เหี้ยมันโคตรสุดมาดิปึ้งมามาดิปึ้งมาดิโอ้โหเรียบร้อยเย็บฟาดทีแบบตายกันหมดเลยอะดูดิตอนสุดท้ายน่าจะเป็นศพกันหมดฮะ Holy shit man เรียบร้อยฮะจบภารกิจแล้วเออโอ้โหโคตรแรงโอ้โอ้โอ้โหคือหลักๆคือแบบเน้นฆ่าไม่เน้นกินนะฮะเน้นฆ่าไม่เน้นกินนะฮะดูดิตายหมดเลยฮะตรงนี้โอ้โหว่ายกันไม่ได้เลยป่ะเนี่ยพวกมึงเนี่ยฮะเรียบร้อยฮะที่เหลือก็เหลือแค่กินอย่างเดียวมาดิขอกินหน่อยขอกินหน่อยกินหน่อยมาครับดูเหมือนว่าผมจะปลดล็อกเอเพ็กของที่นี่แล้วนะฮะนี่ซับลิบินอลอีเวชั่นนะครับถ้าเกิดว่าฆ่ามันได้จะได้เปิร์กพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะไม่รู้เปิร์กอะไรนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมอัพไอ้ reinforce cartilage เพิ่มแล้วกันนะครับมาเรียบร้อยไปเว้ย15 damage resistance นะครับเราต้องหัดใช้หางเยอะๆนะฮะมาละ Holy shit Sperm whale ครับเว้ยตัวนี้ดูอันตรายว่ะมันตรงมาหาผมเลยป่ะน่ะใช่ป่ะใช่แหละครับโหไม่เร็วเท่าไหร่นะผมว่ายเฉยๆยังนำมันเลยเอองั้นเราโอ้โหเวล60เดี๋ยวคือถ้าใครไม่เก็ตว่ามันยากขนาดไหนนะเวล60อะเวล60คือมันคือ2เท่าของผมรอบที่แล้วไอชื่ออะไรนะวานเพชฌฆาตเวล45กูยังเกือบตายอะเกือบตายนะเว้ยอย่าลืมว่าผมเกือบตายนะขนาดจริงจังแล้วนะอันนั้นไม่ได้เล่นๆนะอันนี้คือเวลมากกว่าผม2เท่าไม่ตลกแล้วนะโอเคมาดิโอเคผมเน้นแบบให้มันโจมตีได้ดาเมจระยะไกลไปก่อนปึ๊บอุ๊ยเชี่ยมาแล้วว่ะหุ้ยเชี่ยหุ้ยน่ากลัวจัดๆโอ้โหโอ้โหแป๊บนึงเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยโอ้โหน่ากลัวว่ะเชี่ยโคตรน่ากลัวเฮ้ยแป๊บนึงมาดิวิธีนี้แล้วกันปึ๊บโอ้ยเชี่ยไม่ได้ว่ะโอเคงั้นลองปึ๊บเทอร์เทิลสิโอเคแป๊บนึงมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนอยู่แล้วเมื่อกี้โอเคอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันตรายเกินใกล้ไปใกล้ไปไอ้น้องฮึบฟาดไม่ฟาดฟาดสิฟาดฟาดสิหุยหุยหุยฟาดโอเคฮึบหลบโอเคฟาดแบบฟาด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 สิฟาดสิโอเคอยากรู้ถ้าหลบมันได้แล้วผมฟาดจะได้เท่าไหร่ปกติหลบได้แล้วฟาดจะได้ประมาณ50ไม่จะได้ประมาณ100กว่านะฮะมาดิฮึบมา1 2 3โอเคต้องรอมันตัวมันทองอ่ะแล้วค่อยหลบอึ๊บมาฮะผมอยากเข้าไปกัดมันอยู่นะแต่แบบดูอันตรายอันตรายปึ๊บมาดิมาดิปึ๊บหลบครับปึ๊บหลบโอเคได้ยังได้ปะได้ปะหุ้ยมันหลบได้ฮะโคตรชิดมันหลบไอการโจมตีอันนี้ผมได้ด้วยเว้ยโอเคดูดิหลบกูรัวๆเลยแต่ผมก็กัดมันได้อยู่ฮะโอเคฮะอุ๊ยกัดมันจากข้างหลังได้อยู่นะได้อยู่ครับมันกลับตัวช้าฮะอุ๊ยดูดิสบายครับโอ้ความกระจอกของมันคือมันช้ามากฮะดูทำอะไรกูไม่ได้เลยแล้วมันมึนแล้วด้วยฮะเพราะว่ามันติดพิษผมหนักมากดูดิปกติพิษผมทำดาเมจทีละ1นะฮะอันนี้ทำดาเมจทีละ5เนี่ยดูครับกระจอกไอ้หนุ่มนะอยากลองให้มันกัดสักทีนึงอ่ะนะลองสิกัดกูสิจะประมาณไหนครับฮะกัดกูหน่อยเร็วกัดกูหน่อยเร็วโดอุ้ยมันเอาหางฟาดได้ด้วยเหรอปึ๊บอุ้ย110กว่าครับลองกัดกูสิปึ๊บก็ไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้มันเอาหัวชนฮะไม่เท่าไหร่ฮะใช้ได้ใช้ได้โอเคฟาดอีกทีลูกงับแม่งโอ้โหมาดิมาดิแลกกันดิเออผมว่าอันนี้ยากกว่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแรงมากเมื่อกี้ผมว่าอันนี้โอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยโอเคไอตัวนี้สีดำปื๊ดเลยเว้ยดูดิเหมือนโมบี้ดิกเลยฮะแบบโมบี้ดิกมันแบบมันเป็นวานแบบวานชื่อดังนะฮะวานสเปิร์มชื่อดังนะฮะที่แบบฆ่าแบบชาวเดินเรือไปเยอะมากนะครับโอ้โหดูดิเรียบร้อยครับผมว่าผมกัดคีบมันแตกปะมันเลยขยับตัวไม่ได้เรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้มันก็ติดพิษจนตายแล้วฮะโอเคถือว่าผมโหดจัดๆเลยนะครับไม่งั้นก็ฉลามชาโดว์แม่งโกงนะฮะดูเรียบร้อยเนี่ยฮะคีบมันแตกไปแล้วฮะ
แล้วตัวนี้มันมาอะไรกับกูเนี่ยโอเคสุดยอดปึ๊บหลบมานี่ดิขอกินหน่อยแล้วกันอืมเรียบร้อยโอเคขอกินกินให้หมดกินให้หมดโอ๊ยโอ๊ยมึงขวางอะเดี๋ยวมึงก็โดนกูเก็บหรอกฮะฮะกูจะกินนี่กูจะกินอันนี้เดี๋ยวมันจะหายหมดไม่ใช่อะไรมานี่ดิมึงอะปึ๊บหลบมานี่ส่วนมึงอะโดนกูแน่มึงโดนกูแน่มานี่สเปิร์มเวลเหรอเจ้านายมึงอะกูกระทืบไปแล้วกูกระทืบเจ้านายมึงไปแล้วฮะโอ้นี่สเปิร์มเวลทุกตัวเลยฮะพอแบบพอสู้อยู่แบบมันจะกลายเป็นสีดำเว้ยดูดิแม่งกลายเป็นสีดำได้ไงวะงงอืมเรียบร้อยกระจอกแดกแม่งอะน่ารำคาญจริงๆเลยเรียบร้อยฮะทีนี้เราก็เป็นเจ้าของที่แห่งนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้นนะฮะเออนี่ Hunted Driver Driver เหรอ Driver เหรอมาดิเก็บไปพวกนี้ต่อเลยแล้วกันมาโอเคจะได้เสร็จภารกิจไปฮะแล้วเดี๋ยวผมเหลือภารกิจคาดไอ้เรืออีกแค่เรือเดียวนะฮะเรือแค่ลำเดียวนะครับแค่นั้นก็เรียบร้อยละอ่าเนี่ยผมกลับมาที่บ้านแป๊บนึงนะครับเพราะเมื่อกี้เหมือนจะได้เปิร์กมาเพิ่มนะครับ Subliminal Evasion Hostile fish smaller than 50% of your size are neutral to you อ๋อเฮ้ยที่เจ๋งว่ะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กกว่าเราแบบ 50% ลงไปเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะไม่โจมตีเรานะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยอะไรว่ะผมว่าผมชอบให้มันโจมตีผมนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เพราะผมไม่ได้ใส่สกิลนี้นะครับผมเลยแบบล่อพวกแฮมเมอร์เฮดอะมารวมๆกันได้นะครับผมไม่สนอยู่แล้วมึงโจมตีกูไปเถอะกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วนะครับแต่อยากรู้ถ้าอัปเกรดอันนี้มันจะทำอะไรได้อ๋อก็คืออัพผมว่าถ้าอัพจนตันอะจะไม่มีใครกล้าโจมตีผมเลยเว้ยเออคิดว่านะฮะไม่จำเป็นว่ะเนาะเอออ่ะเดี๋ยวอัพมาก่อนก็ได้นะครับเพราะไงผมเหลือเฟือแบบของอัปเกรดผมเหลือมากนะฮะยิ่งไอไขมันยิ่งเหลือนะฮะเออแล้วนี้เหมือนอัพถูกด้วยอัพแค่ 6,000 เองเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กกว่าผม 90% นะฮะจะไม่โจมตีผมนะครับถ้าแสดงว่าแบบอย่างนั้นก็น่าจะเหลือแค่ไอ้นี่ป่ะไอพวกวานอ่ะเออน่าจะเหลือแค่วานพิชฆาตกับวานสเปิร์มนะครับที่จะโจมตีผมนะครับแต่ผมไม่ใส่แล้วกันนะนะครับผมใส่นี้ต่อไปแหละนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะโคตรโหดนะฮะมาเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจเออร์เจนต์อันสุดท้ายนะครับก็คือการทำลายเรือนะฮะไป let's go ปึ๊บไปเว้ยทำลายเรือแม่งเลยกูเน้นทำลายเรือกูเน้นทำลายเรือแม่งเลยปั่นพี่ปั่นโอ้โหปั่นแม่งปั่นแรงมากเลยอ่ะดูดิปึ๊บโอ้โหเฮ้ยเรือเวล40กว่าโดนฉลามหินแดกฮะเนี่ยเออผมว่าพาร์ทนี้เดี๋ยวเราสู้กับฉลามวานไปแล้วนะผมว่าเราพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเออก่อนที่เราจะมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันเกมหน้า Peace out